ราจะดูตรงไม้หูท่านจะมีหนอนออกมานะคะพี่เคยดูที่ประสิทธิ์ใช่ไหมคะเทพกระซิบป่ะคะกระซิบข้างๆของท่านอ๋อแล้วเทพกระซิบใช่ค่ะคือลูกสาวของท่านอ๋อใช่ค่ะเพราะถ้าเป็นห้องเทพพญานาคที่ดูตรงไม้หูท่านนะคะเราชุดท่านจริงๆจะเป็นสีเขียวนี่นักท่องเที่ยวเขามาแก้บนเย็บชุดลูกไม้มาให้นะคะแล้วแต่เราจะแก้ด้วยอะไรก็ได้นะคะคือไปไม่สามารถอธิบายได้นะคะข้างล่างคือชื่อท่านมหานัทโพธทองแปลว่าพ่อปู่เทพพันใจนะคะอ่ะแล้วเงินทุกบาทที่พี่ใส่เข้าไปนะคะพี่ดึงกลับมาหรือยังยังอุ้ยยังต้องดึงก็ไม่ดึงกลับมาก็คือว่าเงินทุกบาทที่พี่ใส่เข้าไปนะคะเราจะเอาเงินตรงนี้ไปร่วมกันสร้างโบสถ์เล็กๆให้ท่านอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นทางขึ้นใช่แล้วเพื่อจะไว้ท่านชั่วคราวก่อนแล้วเดี๋ยวจะย้ายองค์ท่านไปที่นู่นจะเอาว่าที่นี้นะคะที่สังเกตได้ว่ามาที่ไหนก็พอสร้างเสร็จก็สร้างเสร็จก็ไปอยู่ได้เลยค่ะพี่ก็จะย้ายท่านไปตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะคะเจ้าว่าที่นี่นะคะเป็นชันเจมา30 กว่าปีแล้วเป็นคนลาวนะคะท่านไปอัญเชิญมาจากจังหวัดมันทะเลจริงๆอ่ะองค์จริงๆเราอยู่ที่มันทะเลแต่นี่ก็องค์จริงเหมือนกันก็เหมือนกับว่าสิบกว่าจริงจากสิบของคนไทยอ่ะจะมีหลวงปู่ทวดอยู่ทุกที่เลยแม้แต่ตรงนี้ก็มีหลวงปู่ตัวนี้ก็เหมือนว่าเราขยายความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ชายบอก